ให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและประทับใจเรื่องราวต่างๆในไทยโดยเฉพาะอาหารการกินและวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวที่ไม่เคยเจอและทำให้ประทับใจมิรู้ลืมกันเลยทีเดียวล่าสุด Facebook โจมนชนีเผยเรื่องราวของคู่รักชาวไอริสที่คลั่งรักเมืองไทยและข้าวเหนียวมะม่วงแบบสุดๆพร้อมทั้งเผยเรื่องราวการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและยังแวะไปชมมวยไทยอีกด้วยโดยเรื่องราวบางช่วงตอนเผยเอาไว้ว่าคุณภรรยาตั้งแต่ฉันลงเครื่องแตะแผ่นดินไทยฉันก็บ้ารักข้าวเหนียวมะม่วงของไทยมากอะไรมันจะอร่อยขนาดนี้ฉันกินได้ทุกที่ทุกวันแล้วคุณสามีก็เสริมว่ามะม่วงสุดนุ่มข้าวเหนียวสุดหนึบราดด้วยกะทิข้นๆตามด้วยถั่วกรุบๆเหลือเชื่อครับอร่อยเหลือเชื่อไปเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนเราก็จะเปรี้ยวปากอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงทุกวันเจอที่ไหนเป็นต้องแวะครับสรุปซาเมนทากับคีแลนแห่งช่องโกไทม์ทราเวลส์คือคู่ชีวิตไอริสที่โดนข้าวเหนียวมะม่วงตกซะอยู่หมัดขามือพวกเขาเพิ่งออกเดินทางท่องโลกได้ไม่กี่ประเทศแต่มักจะอยู่ยาวหลายเดือนโดยพวกเขาเริ่มที่ยุโรปก่อนแล้วข้ามมาเอเชียที่อินเดียถึงค่อยเดินทางมาที่ไทยทั้งคู่เพิ่งทำคลิปแรกในไทยลง YouTube ไปเมื่อวานประเด็นในคลิปของพวกเขาที่ทำให้พี่โจนำมาลงคือพี่โจเอ็นดูคุณคีแลนค่ะเขาชอบขอบคุณและโบกมือบ๊ายบายพนักงานสวนลุมครอบครัวคนขายมะม่วงคนขายแมงป่องที่เข้าสารน่าเอ็นดูมากแล้วพวกเขาก็เลือกอยู่ในที่ที่ไม่ใช่จุดที่นักท่องเที่ยวฝรั่งนิยมคือเขาเลือกอยู่แถววุฒากาศเหตุผลคือเขาชอบที่ที่มีคนไทยอยู่เยอะมากกว่าฝรั่งนักท่องเที่ยวและเพียงเข้าไปอยู่คอนโดได้ไม่นานแซมและคีแลนก็ได้พบกับเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวเขาคงจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปแซมันธากับคีแลนทำการบ้านมาค่อนข้างดีพอมาถึงกรุงเทพพวกเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าและชมเชยว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและทันสมัยมากๆจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวสวนลุมพินีแซมันธาถ่ายให้เห็นสภาพสวนพร้อมบรรยายว่าขอชมเลยว่าสวนสาธารณะของกรุงเทพเงียบมากและสะอาดมากค่ะฉันชอบมากที่พวกเขารักษาสภาพสวนไว้อย่างดีเลยแถมเรือหงที่เห็นนั้นเราถีบเล่นได้ฟรีด้วยค่ะสามีคีแลนหันมาถามภรรยาฟรีจริงดิเขาไม่คิดตังหรอภรรยาตอบฟรีจริงๆคีแลนเลยทดลองพาแซมถีบเรือหงโดยมีพนักงานไทยแนะนำวิธีถีบอย่างดีทั้งคู่บอกว่าพวกเขาชอบความตัดกันของบรรยากาศร่มรื่นสงบสุขในสวนกับเงาตึกระฟ้าทันสมัยหลายรอบเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆแซมยังตื่นเต้นกับน้องตัวเงินตัวทองมากและบอกว่าคนดูว่าพวกเขาคือดาราประจำสวนลุมเลยเด้อจากนั้นทั้งคู่ก็ไปชมวัดอรุณและอีกครั้งที่เขาทำการบ้านมาอย่างดีคือใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนสั้นปิดไหล่มาพร้อมสับคีแลนบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะจริงๆและเยอะมากที่ใส่ชุดมาเต็มยศพี่โจชอบที่พวกเขาชื่นชมกับความงามของศิลปะวิจิตรจากฝีมือช่างไทยยิ่งพอหินประดับสะท้อนกับแสงตะวันจะทอประกายระยิบระยับจับตาซึ่งตรงกับที่หลายช่อง YouTube ก็ชื่นชมตรงจุดนี้กองทัพเดินด้วยท้องทั้งสองแวะทานข้าวเหนียวมะม่วงที่หลงรักอย่างคลั่งไคล้ก่อนตอนไปอินเดียเขาก็คลั่งไคล้ชามาซาลามากต้องทานทุกวันมาที่ไทยเขาก็ต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงทุกวันเช่นกันไม่งั้นจะลงแดงจากนั้นทั้งคู่เดินไปดูการแข่งขันที่แซมบอกว่าคือกีฬาประจำชาติไทยนั่นคือมวยไทยนั่นเองแซมบอกว่าดูฟรีค่ะเห็นไหมกรุงเทพและเมืองไทยมีทุกอย่างสำหรับคนทุกชนชั้นคนไทยที่ชอบแซะว่าอยู่ไทยจะดีต่อเมื่อมีเงินแปลว่าคุณทำการบ้านไม่พอก็ด้อยค่าชาติตัวเองจากในคลิปวิดีโอโชว์การต่อยหลายคู่ทั้งชายหญิงและพวกเขายังนำเสนอภาพนักมวยหญิงไหว้ครูมวยไทยอย่างงดงามด้วยจบจากมวยไทยก็ไปต่อที่ข้าวสารคีแลนและแซมยืนยันว่าข้าวสารรวมสิ่งน่าสนใจไว้ที่ที่เดียวคุณหาได้ทุกอย่างที่นี่ไม่ใช่แค่มาปาร์ตี้เท่านั้นมีทั้งเสื้อผ้ารอยสักถักผมนวดไทยปิงย่างจระเข้แมงป่องหรือเบียร์เย็นๆจะเอาอะไรล่ะมีหมดแล้วคนที่มาที่นี่ก็มีทุกเพศทุกวัยคนแก่หนุ่มสาวกระทั่งเด็กๆที่พ่อแม่หอบลูกจูงหลานมาเที่ยวก็มีทั้งคู่ยืนยันว่าไม่เป็นพิษภัยอะไรไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดเลยเดี๋ยวมีโอกาสพวกเขาจะแวะมาอีกนะ
แซมและคีแลนต่างมีญาติที่อาศัยอยู่เมืองไทยการมาไทยคราวนี้จึงไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่มาเยี่ยมญาติด้วยค่ะเราคนดูคงจะได้เห็นเมืองไทยจากมุมมองของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยในตอนต่อๆไปอย่างแน่นอนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store